สนับสนุนโดย WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะลมหนาวแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ทำให้เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคอีสาน18องศาเซลเซียสค่ะเป็นเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานภาคอีสานอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะคะทำให้วันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคอีสานอยู่ที่18องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับทางภาคใต้นะคะเพราะว่ามีร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรดังนั้นต้องระวังเรื่องของปริมาณฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องของคลื่นลมค่ะทะเลภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะคะนอกจากนี้ค่ะยังต้องจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้นะคะที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ก็จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคส่วนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสส่วนทางภาคอีสานอากาศเย็นลง 2-4 องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนใหญ่จะตกทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคค่ะบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาส่วนภาคตะวันออกมีฝนชุกเช่นกันตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนช่วงนี้ทะเลคลื่นลมสงบนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะฝนตกชุกต่อเนื่องเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักตั้งแต่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนฝั่งอันดามันก็ต้องระวังฝนตกหนักที่กระบี่ตรังสตูลระนองพังงาและภูเก็ตนะคะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของพายุกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถิติทิศทางพายุในเดือนตุลาคมนี้กันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนตุลาคมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนแต่ว่าเราก็ยังต้องจับตาเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนกันอยู่นะคะเพราะว่าจากสถิติพบว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดค่ะถ้าดูจากสถิติในรอบ70ปีนะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494มาจนถึงปี2564ค่ะพบว่าเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราในเดือนตุลาคมมากถึง56ลูกนะคะในจำนวนนี้ค่ะเคยเคลื่อนเข้ามาในระดับพายุ depression 51ลูกและเคยเคลื่อนเข้ามาถึงบ้านเราในระดับโซนร้อน5ลูกนะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนั้นโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้เลยค่ะแต่ว่าเส้นทางหลักๆที่พายุมักจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบ่อยที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะคะก็คือเส้นสีแดงๆนี้ค่ะรูปแบบหลักเลยนะคะคือพายุมักจะเกาะตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามาทางเวียดนามตอนล่างผ่านมาทางกัมพูชาเข้ามาถึงบ้านเราทางภาคตะวันออกแล้วก็ทะลุไปทางภาคกลางตอนล่างต่อไปส่วนอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางรองนะคะก็คือเคลื่อนมาเข้าบ้านเราแถวๆทางภาคอีสานตอนบนก่อนที่จะเคลื่อนไปทางภาคเหนือค่ะทีนี้มาดูครึ่งหลังของเดือนตุลาคมกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเส้นทางพายุที่มักจะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเรามากที่สุดจากสถิตินะคะพบว่าพายุจะเกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะแล้วก็เคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและอ่าวไทยมาเข้าบ้านเราแถวๆภาคใต้ตอนบนส่วนอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางรองนะคะก็คือเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้เข้ามาบ้านเราแถวๆภาคอีสานตอนล่างนั่นเองนี่ก็เป็นสถิติเส้นทางพายุนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบันทึกไว้ในรอบ70ปีสำหรับพายุที่เคลื่อนเข้าบ้านเราในเดือนตุลาคมจะเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากพายุในเดือนนี้มากที่สุดก็คือบริเวณภาคตะวันออกไล่ลงมาจนถึงภาคใต้ค่ะคุณค่ะ
ปิดท้ายไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะเขือเทศส่งออกรายใหญ่ของโลกปีนี้ผลผลิตมะเขือเทศลดลงถึง 15% ซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองค่ะเพราะว่าฝนตกน้อยภัยแล้งและยังเจอคลื่นความร้อนรุนแรงทางการยังจำกัดปริมาณการใช้น้ำด้วยนะคะก็เลยทำให้มะเขือเทศลดลงไปเยอะเลยราคาก็สูงขึ้นส่งผลกระทบไปยังเมนูต่างๆที่ต้องใช้มะเขือเทศเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศพิซซ่าหรือว่าพาสต้าราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมยังสามารถติดตามเราได้อีกช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ